ออกมาจะได้สวยงามขอบพระคุณครับจะเป็นการประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนครแห่งธรรมในพิธียกรูปหล่อเหมือนหลวงองค์ปู่กวงหลวงปู่มั่นในวันนี้ครับทางฝ่ายเทคนิคกำลังจัดเตรียมทุกขั้นตอนกระบวนการในการเคลื่อนย้ายนะคะจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันนะคะกว่าจะแล้วเสร็จนะคะอย่างที่คุณทัชวันได้บอกไปนะคะตีสองเลยค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าได้เจอกับเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระครูจิตวิสุทธิยานุคุณใช่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ควบคุมงานนะคะตั้งแต่วัดชัยมงคลนะคะจนมาถึงบริเวณรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสองท่านดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีและท่านเกรียงศักดิ์กิตติประพัฒน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะของท่านบริเวณด้านหน้าองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตในลำดับนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับในลำดับนี้ท่านประธานในพิธีท่านจะได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นนครแห่งธรรมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับประกาศเกียรติคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นพระเถรมหาเถระในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอุดมบัณฑิตณปัจจุบันสมัยเป็นปูชนียาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์ไทยเป็นพระวิปัสสนาจารย์ใหญ่แห่งวงกรรมฐานเรียบพร้อมด้วยปีชาญาณแห่งไตรสิกขาบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรสง่างามด้วยเนกขัมปฏิบัติเป็นนิติแบบแผนอันโสภณของหมู่สงฆ์ดำรงสมณคุณอดุลยกิตติประวัติมั่นคงอจนพรหมจริยาภิพัฒน์มิหวั่นไหวต่อโลกามิตรอุทิศสรรพกำลังเพื่อสั่งสอนการปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนากระทั่งขยายอาณาแพร่ไปสู่มหาชนทั่วโลกในปัจจุบันมีจำกัดแต่ภายในประเทศหากแผ่เผยขอบเขตแห่งคุณานุกุลไปค้ำจุนความสงบร่มเย็นถึงภายรัฐทวีปมีอเมริกายุโรปออสเตรเลียตลอดทั่วไปในภูมิภาคเอเชียเป็นอาทิแม้หมู่ผู้มิได้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัทครั้นได้น้อมนำคำสอนของท่านไปปฏิบัติตามก็บังเกิดความสงบพบวิถีทุเลาความเร่าร้อนในตัวตนคือสาเหตุซึ่งอำนวยผลเป็นหนทางใหม่ในชีวิตผลิตสันติรสคือความสงบเยือกเย็นใจเป็นที่ประจักษ์แจ้งอยู่ทั่วในหมู่ผู้ใฝ่ธรรมฉะนี้แม้ที่สุดย่อมนำมาซึ่งสันติภาพโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิปทาและอนุสาสนีแห่งความสงบเรียบง่ายสันโดษไม่เบียดเบียนมุ่งประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติไม่เน้นสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุซึ่งเป็นปรปักษ์กับสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อมจิตไปในทางขนขวายทะเยอทะยานอยากได้ความสุขภายนอกอันจำต้องพึ่งพาวัตถุธรรมหากเน้นการรักษาจิตใจตนดูใจตนไม่เพ่งโทษโกรธขึ้นถึงความบกพร่องของผู้อื่นชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ด้วยการลดละความโลภความโกรธและความหลงออกจากใจตนดำเนินอุบายโกศลให้มหาชนเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิเป็นบาทฐานแห่งสติของเบนบาทฐานแห่งติชอบอันประกอบด้วยปัญญาคองจริยาอยู่ในระเบียบวินัยส่งผลให้มนุษยชาติทุเลาการวิวาทบาดหมางมุ่งบำเพ็ญเพียรเพื่อหนทางทุเลาความเร่าร้อนแห่งกิเลสเป็นเหตุให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางท่านได้ดำเนินนำศาสนธรรมอันท่านได้จุดประกายแห่งปัญญาไว้แผ่ขยายความสว่างไสวออกไปสู่สังคมโลกได้จนปรากฏเป็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นท่านยังเป็นครุฐานิยบุคคลผู้ประเสริฐของพระเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นต้นสายแห่งพระอารามและสำนักจำนวนเรือนพันซึ่งมีฉันทะจริตติดตามต่อประทีปทางปัญญามุ่งมั่นดำเนินกรณียกิจนานาเพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งพุทธธรรมให้กำจรไปสู่บรรดามหาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยเผ่าพันธุ์วรรณะศาสนาและความเชื่อเอื้อเฟื้อให้มังเกิดสันติภาพเอิบอาบดวงจิตของปัจเจกบุคคลขยายไปถึงสันติภาพในโลกได้ตราบทุกวันนี้โอวาทะนุสาสนีวิถีจริยาสัมมาปฏิบัติและกัลยาณประวัติอันงามพิสุทธิ์ยังคงเสถียรสถิตประดิษฐานสมรรถภาพอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดแห่งความผาสุกสันติคุณแห่งมวลมนุษยชาติโดยเหตุดังนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติจึงประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลกสาขาสันติภาพเนื่องในอภิลักษกิตสมัย150ปีชาตการขอกิตติประวัติอัจฉริยะคุณแห่งพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจงดำรงอยู่คู่พระบวรพุทธศาสนาเป็นดวงประทีปแห่งปัญญาของชาวโลกสืบไปตราบนิดนิรันดรยยันตมพรทิยามนเดสากยันดังดันเทวันตนเอตวังวิชยโหหิชยาสุชยามังกะเรอปารังปานดังแกสิเสมปัทวิปอกันเดอภิเสเจสัมบพุทธนางอาคัมปันตอมปัมมันดาติสวักตังสมังสุปภาตังสุหนติตังสุขนัสสมหนดาจัสเยนพระมาจารย์เดสปัฏฐากิณังกายกรรมังวางกรรมังปัฏฐากิณังปัฏฐากิณังมโนกรรมังเทปัฏฐากิณาปัฏฐากิณานิกาตวานารพันธานเถรปัฏฐากิณังท่านผู้ว่าสวดมหาจักรพรรดินำผู้ว่านะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายันมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมา
พุทโธธรรมสังโฆยะคาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาลีจมหาเถรังอาหวันทามิทุรโตอาหวันทามิสัพพสังโอทาธรรมสังฆปุจเจมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สิสหัสสุธรรมังพุทโธธรรมสังโฆยะคาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาลีจมหาเถรังอาหวันทามิทุรโตอาหวันทามิทัตโยอาหวันทามิสัพพสังพุทธาธรรมสังฆปุจเจมินาโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัตน์สิสหัสสุธรรมพุทโธธรรมสังโฆยะคาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวาลีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพสังพุทธธรรมสังฆปุจเจมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะรักขังบันทามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาระปัตตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานัญจะเตเชนารัตพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปเจกานัญจะยังพรังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปเจกานัญจะยังพรังอรหันตานัญจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาเทสังฆาอระปัตตาปเจกานัญจะยังพรังอรันตานัญจะเตเจนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสาธุอายุวันโนสุขังสตังมีพลังแรงๆเยอะๆผ
คนเมืองบนต้องสวดมหาจักรพรรดิได้นะเพราะหลวงปู่เราก็เป็นมหาจักรพรรดินะถ้าท่านไม่ได้บวชท่านก็เป็นจักรพรรดิแล้วนี่ก็เป็นมหาจักรพรรดิในจักรวาลของโลกนี้ที่แล้วก็อธิษฐานตั้งจิตความมั่นคงด้วยบารมีของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์ท่านได้มาอธิษฐานที่บึงบัวอย่างนี้เพื่อเป็นหลักเป็นล่มโพและล่มใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยเฉพาะคือชาวจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดในประเทศไทยและจักรวาลทั่วโลกถือว่าเป็นบูรพาจารย์สร้างสันติให้แก่ชาวโลกทั้งหลายวันนี้เราถือว่าเป็นมงคลของชีวิตที่เราได้อุบัติมาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบบูรพาจารย์ซึ่งเป็นพ่อแม่ที่เราเคารพนับถือป้านำสวดจักรพรรดิป้าแต่ก่อนอันก็เป็นจักรพรรดินะอดีตชาติได้ร้ายชาติได้พบมาแล้วนะจักรพรรดิก็รู้ว่าเจ้าแผ่นดินนั่นแหละครับขอเชิญทุกท่านที่อยู่ด้านหน้า